หงแดงฟอร์มดุครับกดลีดยูไนเต็ด3ตุงครับชนะไป3ประตูต่อ0ครับแต่เรื่องที่ไม่ดีคือต้องสังเวยเจ้าหนูฮาวิเอเรียดครับเจ้าหนูดาวรุ่งวัยเพียงแค่18ปีครับเกมนี้นะซาร่ายิงประตูที่100ได้สำเร็จครับแล้วก็เป็นประตูขึ้นนำลีดยูไนเต็ด1ต่อ0ครับก่อนที่ฟาบินโญจะมาบวกประตูที่2และปิดท้ายด้วยซาดิโอมาเน่ครับที่เกมนี้พยายามเหลือเกินครับแล้วก็มาประสบสำเร็จยิงประตูปิดท้ายได้เป็นประตูที่3ต่อ0ครับแต่เรื่องที่ใหญ่กว่านั้นคือเจ้าหนูฮาวิเอเรียดครับเจ้าหนูดาวรุ่งของลิเวอร์พูลที่กำลังจะเป็นกำลังหลักของทีมในฤดูกาลนี้ครับอายุ18ปีกับ161วันเท่านั้นเองครับนี่กำลังโชว์ฟอร์มได้ดีแต่ว่าก็มาประสบปัญหาอาการบาดเจ็บครับเนี่ยครับฤดูกาลนี้เจอเก้นคอปเนี่ยวางตัวเขาเป็น1ใน3กองกลางที่จะเป็นตัวหลักเลยนะครับเพราะว่าโชว์ผลงานได้ดีกับการไปยืมตัวกับทีมแบ็กเบิร์นโลเวอร์ในลีกแชมเปี้ยนชิพเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับแล้วก็ฤดูกาลนี้เจอเก้นคอปมาให้โอกาสเลยครับแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีด้วยครับสำหรับฮาวิเอเลียดแต่ว่านัดนี้ก็มาประสบแม้อาการบาดเจ็บครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับนี่ก็เป็นภาพตอนที่ฮาวิเอเลียดไปอยู่กับแบ็กเบิร์นในแชมเปี้ยนชิพครับลงสนามไป41นัดครับทำไป7ประตูถือว่าฟอร์มโดดเด่นมากครับกับแบ็กเบิร์นในแชมเปี้ยนชิพครับสำหรับฮาวิเอเลียดฤดูกาลนี้เจนคอปดึงเขากลับแล้วครับแล้วก็วางตัวจะให้เป็นตัวหลักเลยครับแล้วก็4นัดแรกเนี่ยเขาก็ลงสนามเกือบทุกนัดเลยครับซึ่งก็โชว์ผลงานได้ดีครับแต่ว่ามาทีที่60ครับนี่ครับจังหวะที่ปาร์ตกาสตาวครับที่เป็นตัวสำรองครับลงมาแทนดิเอโกยอร์เรนเต้ครับเสียบเข้าจากด้านหลังครับไปโอ้ทำให้ข้อเท้าซ้ายของฮาวิเอเลียดเหมือนก็ห้อยเลยครับเหมือนก็หักเลยครับนี่เป็นจังหวะเสียบครับเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเจอเก้นครอปแล้วก็ซาร่าครับซาร่าเป็นคนแรกๆเลยครับที่เรียกทีมแพทย์เข้ามาเลยครับเพราะเห็นว่ารุ่นน้องคนนี้อาการไม่ดีครับหลังจากนี่ครับแพทย์ก็เข้ามาลุมด้วยความรวดเร็วเลยครับนี่ครับฮาวิเอเลียดกุมไปที่ข้อเท้าด้วยความเจ็บปวดเลยครับถึงแน่นอนครับเจอเก้นครอปเนี่ยมองด้วยความทั้งเสียดายทั้งโกรธครับเนี่ยครับเขาก็ถึงกับเซ็งเลยครับแล้วก็โวยครับโวยกับกรรมการครับส่วนปาร์ตกาสตาวเนี่ยก็รับสภาพครับว่าตัวเองทำจริงนะครับแล้วก็มีเวิร์กิลฟันไดครับซึ่งเป็นผู้ร่วมชาติเนเธอร์แลนด์ครับมาเข้ามาปลอบครับเจ้าตัวเนี่ยก็รู้สึกว่าเสียใจทีเดียวครับซึ่งเคคพอซันก็ไม่มีทางเลือกต้องให้ใบแดงครับจริงๆเจอกันคอปเนี่ยไม่ถึงก็ต้องโวยเลยครับเพราะงั้นเคคพอซันต้องให้ใบแดงแน่นอนหลังจากเช็ค VAR แล้วครับนี่ครับถึงผู้เล่นลีดจะพยายามเข้าไปกดดันแต่พยายามจะเปลี่ยนคำตัดสินแต่ว่านี่ครับ VR เช็คชัดเจนครับว่ามันเป็นการฟาวล์ที่รุนแรงและเข้าจากด้านหลังนะครับนี่ครับทีมแพทย์นี่ครับมีซีมิการ์ดเข้ามาดูครับนี่ครับเจเกนคอปก็คุยกับเคคพอซันครับซึ่งก็ไม่มีทางเลือกครับต้องใบแดงเดียวเท่านั้นครับและอีกหนึ่งประเด็นของเกมนี้ก็คือการประเดิมสนามของแดนเนียลเจมส์ครับนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรของลีกยูไนเต็ดย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์ครับลงสนามมาในทีที่67ครับแต่ก็เงียบๆครับไม่มีอะไรครับแต่ก็ต้องชื่นชมสปิริตของเจ้าหนูฮาวิเอเลียดครับก่อนออกจากสนามก็รู้สึกตัวแล้วก็ขึ้นมาตบมือให้กับแฟนๆลีดครับถือว่าเป็นการให้เกียรติแล้วก็ให้อภัยนะครับส่วนผลการแข่งขันครับตารางการแข่งก็คือแมนยูขึ้นนำด้วยผลต่างประตูได้เสีย8ประตูครับเท่ากันหมดครับแต่แมนยูประตูได้มากสุดเลยตามเป็นจ่าฝูงครับอันดับ2คือเชลซีนะครับเชลซีก็10คะแนนครับแล้วก็บวก8เหมือนกันครับลิเวอร์พูลก็10คะแนนบวก8แต่ว่าประตูได้อย่างที่บอกครับแมนยูดีที่สุดรองมาเป็นเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลอยู่อันดับ3ครับส่วนแมนซิตี้9คะแนนอยู่อันดับ4ครับแล้วก็ไบรตันมาจากไหนไม่รู้ครับขึ้นมาอยู่อันดับ5ที่9คะแนนส่วนสเปอร์ครับจ่าฝูง3นัดแรกหล่นไปเพียงแค่ที่6ครับพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ยังอีกยาวไกลครับติดตามกันต่อได้เลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านครับผม